จ้าเอ๋สวัสดีมุมเดิมๆครับผมวันนี้บ่ายวันอาทิตย์จะบ่าย4โมงแล้ววันนี้พาวินตื่นช้าวินมาให้กินมะละกอให้กินนมไปขวดหนึ่งเลยไม่ทันได้กินแบบอาหารจริงจังเพราะตื่นช้าก็เลยกินแค่มะละกอแล้วก็นมทำไมน่าเครียดงั้นครับโอ้วันนี้อากาศดีก็ถือว่าร้อนเนี่ยใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าน้อยชิ้นได้ไม่ต้องแขนยาวขายาวก็ได้อบอุ่นยิ่งอยู่ในเนี่ยในห้องกระจกนะถ้าเป็นแบบห้องกระจกมันก็อบแดดหน่อย30กว่าองศาเนี่ยแต่ถ้าอยู่ด้านนอกก็สบายประมาณ20กว่ากว่าถ้าอยู่ในร่ม23องศาถ้าอยู่กลางแดดก็จะร้อนหน่อยแต่ห้องกระจกเนี่ยร้อนร้อนสุดที่นี่เขาเลยนิยมทำระเบียงแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็มีกระจกรอบอ่ะเพราะว่าแสงแดดมันส่องมันก็จะอุ่นแต่บ้านเราครึ่งกระจกครึ่งเปิดก็เลยไม่ค่อยร้อนมากแต่ถ้าเป็นกระจกหมดอ่ะร้อนตรงนั้นเป็นกระจกใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นกระจกเปิดด้านเดียวเปิดออกไปทางสวนสวนเล็กๆว่าไงคะพี่ดินอ๋อมีความสุขเมื่อกี้เดินเล่นก็ไม่เดินลูกอะได้จับมานั่งชิงช้าไกวพาวินคะไหนฟิสบัมฟิสบัมอารมณ์ดีแล้วเหรอFist bump, yes. Fist bump, yes. Fist bump, yes. Fist bump, ay ya. High five, ค่ะ High five. High five ต้องแบมือครับผม High five. Yeah, เก่งมากเก่งมากแค่กิ่งมากค่ะช่วงนี้น้องพาวินนะคะก็จะชอบเพลง Happy Birthday เป็นพิเศษว่าร้องมาได้สักพักหนึ่งสังเกตว่าลูกชอบฟังเพราะว่าก่อนวันเกิดก็ซ้อมให้ไงซ้อมให้ฟังก็ได้ลูกรู้จักเพลงวันเกิดก็ร้องร้องบ่อยร้องบ่อยเลยชอบคราวนี้ชอบเลยเวลาได้ยินแม่ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยิ้มล่าเลยพาวินเกิดทุกวันเลยหรือวันเกิดร้องเพลงวันเกิดเกิดทุกวันเลยพาวินครับทำหน้าเครียดอีกแล้วลูกไหนวันนี้เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยพาวินอะนอนนอนเที่ยงนอนบ่ายโอ้โหกว่าจะตื่นวันหนึ่งไปไหนไม่ได้เลยรอลูกหลับ พอตื่นมาหมดวันแล้วดูสิเนี่ย4โมงเย็นเข้าไปแล้วแล้วทำอะไรได้แถวนี้ห้างเฮิงเลยก็5โมงเย็นก็ปิดแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านวนไปอยู่บ้านวนไปค่ะไม่ต้องบ่นแล้วถ้าลูกไปนอนโรงเรียนลูกนอนกลางวันนานขนาดนี้หรอฮะเมื่อกี้แม่ลืมดูอื้อๆลูกเลยเห็นทำหน้าเบ่งลืมดูเลยได้อื้อป่ะเมื่อกี้ลืมดูเลยครับพาวินยิ้มก่อนเดี๋ยวแม่ร้องเพลงให้ฟังมาเร็ว Happy Birthday to you
ไม่ร้องเลย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to พาวินแหมนึกว่าจะทำขายหน้าซะแล้วแล้วก็จะยิ้มร่าเลยแต่ไม่ได้เต้นนะถ้าเพลงเต้นก็ต้อง Baby Shark ใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะยังเต้นอยู่บ่อนเนี่ยพาวิน Baby Shark ไหม Baby Shark ตึ๊ด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  Baby Shark ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด Baby Shark ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด Baby Shark ทำไมเต้นแค่นั้นเองอ่ะโอ้โหดูท่าร่างจิโก้มากครับไงล่ะไงล่ะมีการยกขาเดี๋ยวนี้เวลาจับซ้อมให้เดินนะเวลาจับมืออย่างเงี้ยเขาจะเดินไวแต่จับสองมือนะเดินไวถ้าจับมือเดียวก็ยังเดินช้าอยู่พาวินเก่งมากพัฒนาการไปเรื่อยๆลูกนี่ที่ไหนแล้วเนี่ย1ขวบกับ1สัปดาห์แต่ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะก็สังเกตเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซื้อของเล่นมาให้ก็ยังเล่นไม่เป็นแต่พอเล่นไปทุกวันก็เล่นเป็นก็คือไม้เขาเรียกอะไรเลื่อนไม้ไอในเหล็กอะเหล็กก็จะเป็นเหล็กโค้งๆมั่งกลมๆมั่งแล้วก็เลื่อนไม้เป็นรูๆเลื่อนไปเลื่อนมาเล่นเป็นเดี๋ยววันหลังจะถ่ายวิดีโอลงให้ดูนะคะบางทีก็ไม่ถนัดพอลูกเล่นบางทีก็อยู่คนเดียวถ่ายไม่ได้แล้วต้องช่วยลูกด้วยต้องเชียร์แบบโอ้โหเก่งตบมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบเขาก็จะแบบสนใจเล่นบายยอชอบให้เชียร์เพิ่งตื่นนะลูกทำไมหน้าเหมือนจะหลับเลยล่ะจืดดิโอ้โหเนี่ยหลับได้เลยนะเนี่ยเวลาง่วงเนี่ยมันเล่นเนี้ยหลับได้เลยนะเนี่ยเพลินๆเสียงลมพัดอ่อนๆกวายลมพัดอ่อนๆสบายไปโอเควันนี้ทักทายแค่นี้นะเพราะว่าพาวินไม่เล่นด้วยเลยอะลูกเดี๋ยวตอนเย็นๆแม่ไปหน้าบ้านให้ลูกไปเตะบอลดีกว่าใส่ชุดนักบอลมาแล้วเนี่ยแต่ไม่มีรองเท้าฟุตบอลแค่นั้นแหละต้องใส่รองเท้าคู่นี้เพราะคู่นี้มันพอดีไซส์ถ้าคู่อื่นมันหลุดมีรองเท้าหลายคู่มากไม่ค่อยจะพอดีเลยมีคู่นี้คู่เดียวที่มันพอดีบางทีมันก็ดูเหมือนเล็กไปแต่เริ่มจะแบบคับๆหน่อยต้องใส่คู่นี้ไว้กระโดดดึงๆเนี่ยไม่ได้กระโดดดึงๆหลายวันแล้วแต่นี่เพิ่งอิ่มก็เลยยังไม่ได้ให้กระโดดเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะให้กระโดดดึงๆพาวินครับเอ้ยดูหน้าเขาเอ้ยดูหน้าเขาโอ้โหหน้ามึนมากค่ะปากจะคว่ำไปไหนคะลูกโอเคครับบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายนะโอเคครับพาวินชอบบ๊ายบายมากๆเลยชอบบ๊ายบายมากๆเลยอ๋อบ๊ายบายไม่หยุดเลยครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆก็รู้เรื่องนะแต่แบบหน้ามันเป็นอย่างนั้นเองอะครับทำไงอะครับบ๊ายบายไม่จบเลยอะลูกบ๊ายบายตลอดเวลาเอาบ๊ายบายอีกอะเอาบ๊ายบายไม่หยุดเลยบ๊ายบายไม่หยุดเลยอะบ๊ายบายไม่หยุดเลยอ่ะบ๊ายบายไม่หยุดเลยฮะโอเคอ่ะยังสรุปจะให้วางหรือยังไม่ให้วางสรุปจะให้แม่ปิดวิดีโอหรือยังไม่ปิดหรอกโอ้บ๊ายบายตลอดเลยอันนี้เรียกบ๊ายบายป่ะโอเคครับแล้วก็ดูดมือดูดแขนอ้าวซ้ายขวาอ้าวจับ
จับภาพได้แล้ววันนี้เราจับภาพคุณได้ก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ง่วงนะไม่ได้หิวด้วยล่ะเพิ่งกินนมอิ่มไปเมื่อตะกี้เองแล้วก็มะละกอด้วยต้องหาที่มาของการดูดแขนละแล้วแปลว่าอะไรแต่มีหลายความหมายถ้าดูดตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยง่วงแน่นอนบางทีก็แปลว่าหิวบางทีก็แปลว่าเหนื่อยบางทีก็แปลว่าง่วงนอนอะไรเงี้ยงงไปดีกว่าสวัสดีครับ